สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงโดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะวันนี้ก็เข้าสู่ในช่วงกลางสัปดาห์แล้วนะครับ21ธันวาคมแล้วนะคะนับถอยหลังกันนะคะหลายๆคนอยากไปถึงปีใหม่ไวๆครับก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะของคนทั้งโลกเลยแต่ว่าวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการมีข่าวสำคัญมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบครับค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอาคารกลุ่มปณิสินสำนักงานช่าง10หมู่จังหวัดนครปฐมนะคะรวมถึงกรมศิลปากรค่ะมีพิธีรับมอบไม้จันหอมสำหรับการจัดสร้างพระโกศจันทร์นะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพลตำรวจเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวีระโรจน์พัฒนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมค่ะพลเอกสุรศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดหาไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยภายหลังจากการบวงสรวงได้แปรรูปไม้จันหอมจำนวน9ต้นโดยได้ไม้จันหอมจำนวน 1,415 แผ่นและเป็นไม้ท่อนจำนวน46ท่อนโดยจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและนำส่งมอบไม้จันเพื่อดำเนินการต่อไปคาดการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2560และจะได้บันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกศจันทร์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติต่อไปครับสำหรับไม้จันหอมที่ได้รับมานะคะทางสำนักช่างสิบหมู่จะนำไปแปรรูปเพื่อจัดทำตามแบบร่างโดยจะทำในส่วนของพระโกศจันทร์และฐานรองพระโกศท่อนฟืนไม้จันทร์และช่อไม้จันทร์นะคะนอกจากนี้ได้เพิ่มลายพุ่มข้าวบินนะคะก้านแย้งมีลายกลางเป็นครุฑบริเวณส่วนประกอบฐานรองพระโกศจันทร์ลายกลีบขนุนเทพนมบริเวณส่วนประกอบพระโกศจันทร์นะคะมาประกอบกันจะเป็นเทพยดาทรงครุฑซึ่งเป็นการออกแบบที่มีความพิเศษทีเดียวนะคะขอบพระคุณภาพจากข่าวสดด้วยค่ะครับก็เมื่อวานนะคะเราก็จะได้เห็นภาพข่าวการมีการขนย้ายนะคะก็จะมีประชาชนบางส่วนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีการนั่งรับนะคะเพื่อที่จะให้ไม้จันเนี่ยเดินทางมาเพื่อทำนะคะจ้ะก็ในช่วงเทศกาลรอยต่อนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ทางรายการนะครับก็มีสิ่งดีๆเป็นของขวัญนะครับมอบให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกกันครับค่ะก็คือหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นะคะจ้ะก็เรามอบให้คุณผู้ชมนะคะมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ด้วยการวันนี้วันพุธวันที่3แล้วนะคะครับก็3เล่มเหมือนเดิมนะคะให้กับผู้โชคดีเนาะเป็นของขวัญวันปีใหม่นำไปใช้ดูได้ตลอดทั้งปีปีหน้าเลยโดยอาจารย์ธนากรสินเกษมครับท่านเป็นอาจารย์ผมนะครับพูดง่ายๆปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาอดีตดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถึง7สมัยหนังสือเล่มนี้อย่างที่แพรบอกคำว่าส่องนางทางชีวิตก็เหมือนกับมีหนังสือเล่มนี้เป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีตลอดทุกเดือนค่ะการให้เลิกงามยามดีวันมงคลตลอดทั้งปีและที่สำคัญเล่มนี้นะครับจะมีการเผยเคล็ดลับในเรื่องการเบิกบุญแก้กรรมตลอดจนมีการรวบรวมพระคาถาในการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้กติกาง่ายนิดเดียวครับก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือนะคะชื่อสกุลและจังหวัดนะคะถ้าใครอยากจะถามคำถามมาด้วยเลยส่งมาใน SMS เดียวกันได้เลยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะครับ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลจังหวัดและคำถามนะคะ
422-1606วันนี้เรามอบให้กับผู้โชคดี3ท่านด้วยการท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อนะคะรีบรีบส่งกันเข้ามาหรือใครต้องการพูดคุยสายสดนะคะก็ลงทะเบียนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4และชมเรานะคะทางช่องทางอีกหนึ่งช่องทางคือไลฟ์สดนะคะบน Facebook นะคะแฟนเพจของเราชื่อว่าMiracle Channel TV นะคะก็เข้า Facebook ของคุณแล้วก็เซิร์ชชื่อของเราตามนี้เลยกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์สดทุกเช้าเนี่ยจะขึ้นอยู่ด้านบนสุดนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปชมได้เลยหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้ามาช้าชมย้อนหลังก็ได้ด้วยนะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่21ธันวาคมพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการแรม7ค่ำเดือน1ปีวอกวันนี้วันโกนนะครับ ขออภัยฮะพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เขาบอกว่าวันนี้การทำงานอย่าล้อเล่นอย่าประมาทนะครับระวังจะมีภาระหรือปัญหาตามมาในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบเงินทองระวังเสียเงินเสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องฉะนั้นวันนี้ส่วนหนึ่งการรัดเข็มขัดก็จำเป็นหัวใจเน้นคนโสดนะครับจะเข้าหาใครให้ดูความเหมาะสมต้องประมาณตนและวันนี้มังกรฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยครับค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในแง่ของการทำงานวันนี้ทายดีนะครับจะเกิดความรู้สึกที่ท้าทายมีเกณฑ์ได้เจอเรื่องราวใหม่ๆนะครับตัวบุคคลก็ดีลักษณะงานหรือแม้กระทั่งในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือสภาวะแวดล้อมเงินทองระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดฉะนั้นวันนี้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆใครโฆษณาชวนเชื่อฟังหูไว้หูนะครับสุดท้ายหัวใจอย่าทำอะไรชงชางโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้เขาบอกให้แอบๆทำต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้การทำงานอย่างเดียวคงไม่เกิดผลนะครับเน้นในเรื่องของคนด้วยโดยเฉพาะการหาสายสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆหรือการติดต่อภารกิจที่มีความสำคัญวันนี้คอนเนคชั่นช่วยได้นะครับแต่เงินทองไม่เด่นถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งกับตัวบุคคลธุรกรรมทางการเงินที่ทำอยู่วันนี้ก็มีโอกาสจะต้องยุติต้องชะลอความรักเน้นตัวเรานะครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรต้องเกรงใจคนรอบข้างทั้งคนรักรวมถึงบรรดาญาติพี่น้องต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในส่วนของการทำงานไม่จำเป็นจะต้องออกตัวแรงนะครับหรือทำอะไรที่ดูหวือหวาแต่วันนี้เอาเรียบง่ายนะครับเน้นในเรื่องของความสม่ำเสมอเงินกลับด้านกับเรื่องงานครับเข้าออกให้ไวเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักความรักไม่เด่นถึงผ่านเข้ามาก็ไม่น่าสนใจคนมีคู่วันนี้อย่ามีทิฐิครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้สุขภาพและอุบัติเหตุต้องระวังนะครับสำหรับชาวราศีวัวในส่วนของงานก็เช่นเดียวกันวันนี้เน้นในเรื่องของ attitude ความคิดต้องหนักแน่นนะครับหากสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับถ้าคิดว่าเดินมาถูกต้องก็ขอให้ทำต่อนะครับเงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนโดยเฉพาะกับคนสนิทวันนี้ได้ตังค์แต่ระวังเสียมิตรภาพความรักมองไปข้างหน้าอะไรที่ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับอย่าขุดคุยเรื่องเดิมต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนคู่วันนี้ในแง่ของการทำงานไม่เด่นอาจจะมีผลกระทบนะครับจากนโยบายซึ่งเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมอะไรได้สำคัญคือวันนี้ต้องปรับตัวแต่เงินทองยังทายดีนะครับอาจจะมีข่าวคราวสัญญาณบางอย่างที่ดีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์ให้สมน้ำสมเนื้อขึ้นโสดไม่มีโชคลาภเรื่องรักคนมีคู่ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาครับต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของความรักนะครับคนมีคู่แล้ว
ถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาต้องหักห้ามใจนะครับในทางกลับกันคนโสดวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงอะไรที่ใครว่ายากอยากให้ลองดูนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนส่วนเรื่องของการทำงานวันนี้พยายามรักษามาตรฐานสิ่งที่ทำให้ดีก็พอครับเพราะวันนี้เกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่เด่นต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนอย่าเลือกข้างครับให้พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความเที่ยงธรรมใจที่เป็นกลางสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในส่วนของการลงทุนวันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องควักเนื้อเพิ่มหัวใจทรงๆครับโสดไม่เด่นต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีนะครับถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ก็อย่าทำอะไรที่เกินตัวสายป่านยังยาวอยู่สภาพคล่องมีมากพอให้คิดอ่านหรือขยับขยายความรักพอจะมีลูกฟลุกในเรื่องรักนะครับสิ่งที่เริ่มทำได้รับการตอบรับมากขึ้นหรือแม้กระทั่งโสดวันนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่อยากจะให้เน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับการปรับความเข้าใจกับคนที่เคยมีปัญหาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปลงโดยตรงลงผ่านกองทุนหรือลงทางอ้อมได้ทั้งนั้นจับจังหวะอารมณ์คนรักให้ดีครับวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเขาบอกว่าเวรกรรมมีจริงผมพูดถึงในเรื่องการทำงานนะครับคุณทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องสนใจใครทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอการเงินอันนี้ต้องระวังครับจะมีคนหยิบยื่นชักชวนโน้มน้าวให้ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรหัวใจวันนี้ไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนให้ระวังมีเรื่องด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดและฝากระวังอุบัติเหตุด้วยครับและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมทำอะไรวันนี้ชาวราศีธนูจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดีวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานนะครับสภาพคล่องก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากมายส่วนหนึ่งวันนี้ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากแต่หัวใจทายดีนะครับวันนี้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมหรือว่าชมเราทางไลฟ์สดได้ใน Facebook ของเรานะคะแฟนเพจเราชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสด024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ TDใครต้องการหนังสือนะคะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีสำหรับวันนี้3ท่านก็วงเล็บคำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดต่อด้วยคำถามที่คุณอยากจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ